เจ้าบ้านก่อนนะครับนครราชสีมามาสด้าวันนี้มาในชุดสีส้มนะครับกระชากขึ้นมาวันนี้แล้วจะซัดหรือเปล่ายิงก่อนเลยครับวันนี้แบบแม่ไปติดแนวรับนิดหนึ่งครับก่อนที่สอนรายนั้นจะล้มตัวครับตอนนี้ทำได้ดีครับขึ้นมาเติมแล้วเปิดมาหน้าประตูโอ้โหซัดง้างพอดีครับแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสยิงอีกครั้งนึงคราวนี้เรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0ทีเทียสิขึ้นนำไปแล้วครับจากลูกยิงของพนมกรสายสอนครับเอาจนได้ครับบอลเหมือนจุฬาลัทธิมามาสด้านะครับ1ประตูต่อ0ครับดูจังหวะนี้ครับต้องชมอภินันท์แก้วพิลาครับที่เติมมาแล้วจังหวะนี้ก็ไกเกียรติพยายามที่เคลียร์ไม่โดนนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยมาเคลียร์บอลมาเข้าที่ซาเวทนะครับแล้วบอลกระดอนไปที่พนมกรสายสอนนะครับนี่ครับไกเกียรติแล้วบอลที่จะปั๊มจังหวะหนึ่งของสถาพรนะครับไปโดนซาเวทแล้วก็มานี่ครับยิงลูกนี้ดูนะครับวันนี้ปั่นเลยครับยิงเข้ามาแล้วตรงตัวกระโดดตรงมาที่คุณพอดีนะครับฟาไว้ดีกว่าหรือเปล่าวันนี้ดีทักให้มาดูดิเบิ้ลต่อมาครับพลิกข้ามาแล้วแตะมาคราวนี้ได้ยิงแน่นอนครับแต่ว่าโอ้โหช้าไปแล้วครับคือไปพลิกเข้าซ้ายพอเข้าซ้ายแล้วนี่มันเสียจังหวะไปเลยครับยับนะครับแล้วก็ไปโดนมือของทางสอนรายครับปัดที่เหลือหน้าครับตัดสินใจกลายมาทำดูครับนี่ขึ้นมาหมดโอ้โหลูกนี้น่าเสียดายจริงๆครับนี่น่าจะเป็นประตูมากนี่จะทิ้งไปไหนครับสั้นขึ้นมาแล้วสับเลยครับโอ้โหกดไม่ลงครับลุกขึ้นมาเรียบร้อยโอ้โหทั้งมงนี่เป็นประตูเลยนะครับจังหวะที่สอดขึ้นมาของบิยอลลีนมันนะครับแต่ว่าบอลมันอาจจะตอนนี้เน้นใหญ่เลยครับเปิดมาตามช่องลูดมาแล้วหน้าประตูมีใครไหมมีช้างเรียบร้อยครับมีเสมอเป็น1ประตูต่อ1ครับโอ้โหนี่ดูเหมือนกับมาตามนัดเลยครับแล้วโชว์มาสวยมากครับนครสิมาตีเสมอได้สำเร็จแล้วครับดูจังหวะนี่ครับต้องชมบิยอนิสมันครับหลอกไปดึงจังหวะแล้วใครเกียรติครับจ่ายให้ครับสถาพรมองอาเพื่อนแล้วลูกนี้แปะเข้าง่ายๆครับดูครับสถาพรถึงก่อนแล้วครับจังหวะพยายามสไลด์ของแนวรับของทิวทีครับแต่ว่านี่ก็จังหวะโฉบเข้าหาบอลครับทำได้ดีครับดูสถาพรได้มองเห็นเพื่อนแล้วครับเมทีทวีการหรือเปล่าครับจังหวะนี้ครับเหมือนกันครับข้ามมาแล้วปั่นโอ้โหบอลมันเหินข้ามคานอีกครับวิ่งออกครับพิธาแล้วปั่นด้วยซ้ายครับจากเสาสองครับแต่ว่าบอลโดนข้ามคานออกไปคืนมาครับไปเปิดแล้วตอนนี้เปิดเข้ามาแต่ว่ายังยืนตำแหน่งกันได้ดีครับเคลียร์บอลนี้ได้ตัดสินใจยิงเลยแต่ว่าโหดมากครับชลาภาวงนะครับเติมขึ้นมาครับตัวสำรองอีกคนลูกนี้เปิดเปิดเข้ากลางมีตัวซัดครับลิฟยิงไม่เต็มครับแม่โฉบเข้ามาดีมากนะครับลิฟฟ้าจังหวะฟาวน่าเกลียดใช่ทำให้มาคราวนี้จะซัดได้หรือเปล่าแตะได้แล้วปั่นขึ้นมาโอ้โหเกือบครับเกือบเหมือนกันนะครับโอ้โหลูกยิงของทางนี้ถึงเสียประตูได้เลยแล้วมาแล้วครับตอนนี้เทียวเทียสี่ไหลมาคราวนี้แตะแล้วยิงเลยครับโอ้โหไม่เข้ากรอบครับโอ้โหพนมกรนะฮะพนมกรครับโอ้โหไม่มีแต้มเลยแต้มใช่เอาแล้วลุกขึ้นมาคราวนี้เรียบร้อยครับโอ้โหแต่ว่าติดมือของสอนนารายครับลูกนี้เซฟเอาไว้ได้โอ้โหลูกยิงของลีทักครับเหมือนจะเข้าอยู่แล้วบอลยาวครับจากกำพลแล้วดูครับจังหวะเดียวแล้วบอลตกพื้นสุริยามาไม่ทันครับลีทักเปลี่ยนไม่ได้แล้วลีทักยิงด้วยเท้าซ้ายโอ้โหจริงๆขาตายไปแล้วนี่ยังเคลียร์อยู่แล้วก็ยิงเองเลยครับลูกนี้วันนี้นี่มันฟรีคิกไม่ดีเลยครับโอ้โหได้แค่เกือบครับเหมือนกันครับติดตามจากขึ้นมาตอนนี้หน้าประตูจะเปิดได้ไหมเปิดขึ้นมาหมดโอ้โห
สปัดบอลครั้งแรกของอดีเยียนครับแต่ว่าโมทักจะเปิดลูกเตะมุมครับเปิดโด่งมาหน้าประตูครับขึ้นมาโผล่ได้แต่ว่าบอลถึงอดีเยียนต่อมาอย่าบอลเลยก็ซัดเลยครับนี่เรียบร้อยแล้วไหลมาดูไปจนได้ครับ2ประตูต่อ1ครับโอ้โหชิดนะครับดูครับจังหวะแรกนี่กระเกียดมงตั้งไปก่อนแล้วครับแล้วมงคืนไปครับไม่ดีครับสุดท้ายเป็นซิลต้ามงกลับมาทีแล้วบอลมาตรงอดีเยอดีเยจับบอลจริงๆไม่ได้จ่ายนะครับจับบอลยาวเลยใช่โอ้แล้วบอลมาเข้าทางนากาโนวารีครับนี่ครับจับบอลแล้วเด้งมาเข้าทางนากาโนครับแล้วบอลนี่แหละครับจังหวะสไลด์ต้องดูครับต้องรอเพื่อสิงเผาจบเกมก่อนC นะครับก็เฉือนชนะ UTSC ไป2ประตูต่อ1ครับโดยทีมเกียร์ครับ UTSC ได้ประตูขึ้นนำก่อนนาทีที่21นะครับจากพนมกรสายสอนนะครับแต่ว่านาทีที่49ปริญญาอุตภาวนะครับตีเสมอให้กับนครราชสีมามาสได้4เป็น1ประตูต่อ1ครับก่อนที่เป็นซาโตชินากาโนะครับมายิงประตูชัยครับนาทีที่87